อยู่ดีๆก็มีเงินเข้ามา 169,000 บาทจากงานออนไลน์เพียงตัวเดียวก็ถ้าใครที่ยังมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคำถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าป JPG นะผมก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมานะผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับของคุณได้นะผมจะโดนสแปมนั่นเองนะครับก็กดติดตามเสร็จหรือว่ากดเพิ่มเพื่อนได้ก็กดมานะครับถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์หน้าก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์หน้าเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับเพราะช่องของผมนะครับจะเป็นช่องที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ ก็ต้องสวัสดีคนไทยหน้าตาดีทุกคนนะผมแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวอินดีนะครับที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะผมอินโทรนะครับที่บอกว่าเงินเข้า 169,000 บาทนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นรายได้จริงที่เกิดจากงานที่มีชื่อว่าอินดีมนั่นเองนะครับถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าอินดีมคืออะไรนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะอธิบายให้ฟังหมดเลยนั่นเองครับว่ามันคืออะไรมันคือยังไงมันทำแล้วได้เงินจริงไหมใช่แชร์ลูกโซ่หรือเปล่าเป็นงานเกี่ยวกับอะไรนะครับทุกๆอย่างทุกๆข้อมูลจะอยู่ในคลิปนี้หมดนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยนะผมเดี๋ยวเราไปดูรายได้ที่ได้รับการจ่ายเงินจากอินดีมกันเลยดีกว่านะครับต้องขอย้ำก่อนนะผมว่ารายได้ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับไม่ใช่รายได้ของผมเองนะครับเป็นรายได้ของสมาชิกอินดีมท่านอื่นที่เขาทำงานอยู่กับอินดีมนั่นเองครับรายได้ของสมาชิกท่านอื่นครับย้ำว่าเป็นรายได้ของสมาชิกท่านอื่นเปิดมาที่ 169,000 บาทก่อนเลยดีกว่านะคนนี้นะครับเป็นสมาชิกของอินดีมนั่นเองนะผมแล้วก็เขาทำงานตัวนี้มาประมาณ3เดือนแล้วนะครับและนี่ก็คือรายได้ที่เขาทำได้นะครับวันศุกร์ที่14กันยายนนะครับเขาทำเงินไปทั้งหมด 169,000 บาทนั่นเองนะผมเสร็ตรงนี้เราไม่ต้องไปคิดมันผมว่ารูปภาพเดี๋ยวไม่พอเดี๋ยวเราไปดูรูปภาพอื่นกันดีกว่านะครับอันนี้คืออีกหนึ่งท่านนะครับที่เขาได้รับชำระเงินจากอินดีมเหมือนกันนะครับโอนเงินวันที่5ตุลาคมนะครับคือวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่5ตุลาคมนะครับ 101,580 บาทนั่นเองนะครับงานตัวนี้เขาจ่ายเราเป็นรายอาทิตย์นะผมและที่สำคัญจ่ายทุกๆวันศุกร์นั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่ารูปภาพที่แล้วคือวันที่14นะผมมันคือวันศุกร์เหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้คือวันที่5ตุลาคมนะก็คือวันศุกร์อีกเช่นเคยนั่นเองนะครับอันนี้14กันยายนนะผมวันที่14กันยายนนะครับเงินเข้า 1,580 บาทนะครับก็อีกหนึ่งท่านนะผมศุกร์14กันยายนนะครับ 1,777 นะครับท่านต่อมานะครับอันนี้วันศุกร์ที่5ตุลาคมนะครับ 4,790 บาทนะครับแล้วก็ท่านนี้นะผมได้ 7,540 บาทนะครับอันนี้เขาไม่ได้บอกวันที่นะผมคิดว่าน่าจะเป็นวันศุกร์ที่5ตุลาคมนะผม 05/10 นะครับถ้าใช่นะครับก็ใช่นะครับอันนี้อีก1ท่านนะผมอันนี้รายได้หลักแสนขึ้นไปแล้วนะครับวันศุกร์ที่5ตุลาคมค.ศ. 2018นะครับเงินโอนเข้าบัญชีนะครับผ่านระบบ 101,580 บาทนะครับใช้ได้นี้เบอร์ไว้นะครับเมื่อวันศุกร์ที่5ตุลาคมนะครับมาดูอีกท่านนึงนะผมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเงินเข้า 13,932 บาทนะครับวันศุกร์ที่5ตุลาคมเวลา 01:00 นนั่นเองนะครับอันนี้จะลดลงมาแล้วนะผมก็จากหลักแสนมาหลักหมื่นมาหลักพันนะครับเงินเข้า 4,240 บาทนะคงเหลือเบอร์ไว้นะครับวันศุกร์ที่14กันยายนนะครับกลับมาที่หลักพันนะผมเริ่มมาเหลือ 1,000 แล้วนะครับเงินเข้า 1,040 บาทนะผมก็โอเคนะครับดูรายได้กันไปเท่านั้นก็พอนะผมต้องขอย้ำอีกทีนึงนะผมว่ารายได้ที่ดูไปเมื่อสักครู่นี้นะครับไม่ใช่รายได้ของผมเองเป็นรายได้ของสมาชิกชาวอินดีมท่านอื่นนะครับโอเคในเมื่อเราดู
รายได้ไปแล้วนะผมว่าอินดีปนะครับรายได้มันเป็นยังไงมันดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรานะผมไปฟังนะครับว่าบริษัทอินดีปเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันดีแค่ไหนนะครับประธานบริษัทที่น่าเชื่อถือได้ก็คือคุณก้องเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านนั่นเองนะครับถ้าใครยิ้มรู้จักก็คนนี้นะครับคุณก้องเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านนะครับแล้วบริษัทขายตรงอินดีปตัวนี้นะครับเป็นบริษัทที่จดทะเบียนสคบขายตรงเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็จดอย.คุ้มครองผู้บริโภคเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับและที่สำคัญงานขายตรงตัวนี้มีสินค้าให้บริโภคจริงนะครับไม่เหมือนกับธุรกิจอื่นๆที่เคยได้ยินชื่อมานะครับที่บอกว่าเป็นงานขายตรงแต่ไม่มีสินค้านะครับแต่งานตัวนี้มีสินค้าแน่นอนนะครับแล้วก็มีสินค้าหลากหลายชนิดด้วยนั่นเองนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเจ้าของบริษัทกันเลยดีกว่านะครับเจ้าของบริษัทก็คือคนนี้นั่นเองครับคุณก้องอัครรัตน์นะครับหรือที่รู้จักกันในเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านนะครับผมเชื่อว่าใครหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาแต่ไม่เคยเข้าไปดูว่ามันเป็นรายการเกี่ยวกับอะไรนะครับมันเป็นรายการที่เกี่ยวกับไปสัมภาษณ์คนอายุน้อยที่ประสบความสำเร็จนะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของรายการนั่นเองนะครับก็คืออายุน้อยร้อยล้านนะครับคนนี้นะครับคุณก้องอัครรัตน์เป็นเจ้าของบริษัทอินดีปนั่นเองนะครับบริษัทตัวนี้นะครับถามว่าเปิดมานานหรือยังบริษัทตัวนี้เปิดตัวมาไม่นานนะครับเปิดตัวมาประมาณ3เดือนกว่าๆเท่านั้นเองนะครับงานตัวนี้นะครับเปิดตัวมา3เดือนกว่าๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ผมทำตัวนี้มาก็เกือบ3เดือนเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยได้จริงจังเท่าไหร่มาจริงจังพักหลังนี่นะครับโอเคในเมื่อเรารู้จักกับเจ้าของบริษัทไปแล้วนะครับประธานบริษัทไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีก1ตัวอย่างนะครับก็คือทีมงานครับทีมงานของบริษัทนี้นะครับเป็นทีมงานที่มีคุณภาพมากเลยนะครับทีมงานระดับคุณภาพและดีๆทั้งนั้นเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นคุณแนนนี่นะผมแนนนี่แกลเลอรี่เบอร์รี่นะครับก็คนนี้นะครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อกันมาบ้างนะผมและทีมงานคุณภาพอีกหลายท่านเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับด้านโฆษณานะผมด้านสื่อต่างๆนะครับมีทีมงานคุณภาพทั้งนั้นเลยนะผมที่อยู่ในบริษัทนี้นะครับเนี่ยนะครับแค่ประธานบริษัทกับทีมงานก็ดูรู้แล้วนะครับผมว่าเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือและสามารถทำกำไรได้ยาวนั่นเองนะบริษัทนี้นะผมจ่ายภาษีถูกต้องนะครับผ่านสคบ.เรียบร้อยแล้วนะผมเป็นบริษัทที่ขาวสะอาดนะครับไม่มีการปิดบังปกปิดภาษีหรือหลีกหนีภาษีแต่อย่างใดนั่นเองครับบริษัทนี้เป็นบริษัทอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเป็นธุรกิจเครือข่ายนะครับเปิดธุรกิจขายตรงนั่นเองครับบริษัทนี้จดทะเบียนผ่านสคบ.เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือหลักฐานที่เขาจดทะเบียนมานั่นเองครับโอเคในเมื่อเราฟังไปแล้วนะผมว่าอินดีมนะครับมันดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปฟังคลิปอธิบายนะผมแผนธุรกิจของอินดีมนะแผนธุรกิจที่น่าสนใจโดยผมเองนะผมโดยผมเองเป็นคนอัดคลิปมาให้ทุกๆคนฟังนั่นเองนะครับในคลิปนั้นนะครับเป็นคลิปที่ไม่ยาวมากนะผมแล้วก็อธิบายแผนธุรกิจได้ครบถ้วนนะครับชัดเจนเข้าใจนะผมก็ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยคู่มือเริ่มต้นธุรกิจนะครับงานตัวนี้นะครับเป็นงานที่เริ่มต้นได้ง่ายมากเลยนะครับเพียงแค่เราสมัครสมาชิกนะครับเริ่มต้นตอนนี้นะครับผม350 บาทเท่านั้นนะครับกรอกเอกสารชำระค่าใช้จ่ายเพียงแค่350 บาทนะครับพร้อมนะครับผมรับประกันอุบัติเหตุนะครับกรณีเสียชีวิตในวงเงิน 100,000 บาทและคู่มือนักธุรกิจก็คือคู่มือที่ผมมาเปิดให้ดูอย่างนี้นั่นเองนะครับเป็นไงครับแค่สมัคร350 บาทแล้วก็ได้รับประกันอุบัติเหตุแล้วนะครับต่อมานะครับผมก็คือธุรกิจเนี่ยนะครับจะมีอยู่2ประเภทใหญ่ๆก็คือแพ็กเกจ L กับแพ็กเกจ S นะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังนะครับว่า2แพ็กเกจเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับแพ็กเกจ L นะครับจะอยู่ที่ประมาณ 20,000 กว่าบาทนะครับผมส่วนแพ็กเกจ S นะครับก็อยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าบาทนะครับแพ็กเกจ L 8,000 PV นะครับผมแพ็กเกจ S 800 PV เดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังนะครับว่า PV ตรงนี้เนี่ยมันบ่งบอกอะไรเรานะครับแล้วก็มีคนถามมานะครับว่าเราจะเลือกธุรกิจประเภทไหนดีนะครับแพ็กเกจ L หรือแพ็กเกจ S นะครับผมขอบอกเลยนะครับว่าแล้วแต่คุณนะครับมันอยู่ที่หลายๆปัจจัยของคุณนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทุนนะครับหรือว่าความต้องการทางรายได้นะครับก็แล้วแต่คุณนะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนำนะครับผมก็คิดว่าถ้าคนที่พอมีทุนอยู่บ้างนะครับก็เริ่มที่ไซส์ L ก็ได้นะครับโอเคมาดูที่แพ็กเกจ L ก่อนนะครับผมเราเนี่ยสามารถรับรายได้สูงสุดนะครับ 40,000 บาทต่อวันเลยนะครับผมรับรายได้สูงสุด 40,000 บาทต่อวันนะครับส่วนไอ้ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมวาดรูปอธิบายให้เข้าใจอีกทีนึงแล้วกันนะครับก็เว้นไว้ก่อนนะครับแพ็กเกจที่2นะครับคือแพ็กเกจ S นะครับสำหรับคนที่มีทุนน้อยนะครับก็คือสามารถรับรายได้สูงสุดได้ถึง 5,200 บาทต่อวันแพ็กเกจ L นะครับ40,000 บาทต่อวันนะครับสูงสุดเนี่ยแพ็กเกจ S 5,200 บาทต่อวันนะครับเห็นจะเห็นได้ว่ามันต่างกันมากเลยนะผมแต่ว่ามันก็อยู่ที่เรานะผมอยู่ที่ด้วยปัจจัยของเรานะครับว่าเรามีเงินเท่าไหร่นะครับเงินเริ่มต้นเอาที่เรา
ลงทุนแล้วไม่เดือดร้อนชีวิตเรานะครับผมที่ผมพูดไปนะครับถ้าคนมีเงินหน่อยก็ลงที่ไซส์ L ได้นะครับถ้าคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำนะครับก็ไซส์ S ก็ได้นะครับผมไม่ผิดอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาอธิบายรูปข้างล่างตรงนี้ให้ฟังคือผมจะแบ่งเป็น2ฝั่งอย่างนี้นะครับก็คือแพ็กเกจ S กับแพ็กเกจ L นะครับแพ็กเกจ S เนี่ยนะผมเราจะได้คะแนนอยู่ที่800คะแนนนะครับส่วนแพ็กเกจ L นะครับผมเราจะได้คะแนนที่ 8,000 คะแนนนะครับแล้วถามว่ามาจากไหนนะผมก็มาจากการที่เราซื้อสินค้านั่นแหละครับเราซื้อสินค้าตัวแพ็กเกจ S นะครับเราก็จะได้800คะแนนครับหรือว่าซื้อแพ็กเกจ L ก็คือเราจะได้ 8,000 คะแนนนั่นเองนะครับเขาไม่ได้ให้เราไปขายต่อนะผมเหมือนกับการที่เราบริโภคสินค้านั่นเองโอเคอันนี้คือตัวเรานะผมมันก็จะมีโบนัสอยู่นะครับก็คือเรียกว่าไซเคิลนั่นเองนะครับนะครับมันจะแบ่งเป็น2ฝั่งอย่างนี้นะผมก็คือ left กับ right นะครับฝั่งซ้ายเนี่ยถ้ามันครบ800นะครับผมกับฝั่งขวานะครับ800เหมือนกันนะครับมันก็จะนับเป็น1ไซเคิลนั่นเองนะครับซ้าย800ขวา800นะครับรวมเป็น1ไซเคิลนะครับและ1ไซเคิลเนี่ยนะครับผมบริษัทนะครับเขาจะจ่ายเงินให้เรานะครับ400บาทนะครับผมต่อ1ไซเคิลครับ400บาทเลยโอเคกลับมาดูที่รูปนี้นะครับผมนะครับอันนี้คือนาย A นะผมกับนาย B สมมตินาย A กับนาย B นะครับผมเลือกลงแพ็กเกจไซส์ S นะครับได้800คะแนนใช่ไหมครับนาย A นะครับผมเลือกลงไซส์ S นะครับ800คะแนนนะครับนาย B นะครับเลือกลงไซส์ S เหมือนกันก็คือได้800คะแนนนะครับตรงนี้นะครับผมเขาก็นับเป็น1ไซเคิลนะครับแล้วก็ตรง1ไซเคิลนี่นะผมอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับบริษัทนะผมจะจ่ายเงินให้เรานะครับ400บาทนะครับจาก1ไซเคิลนะครับ A นะครับ800 B 800นะครับก็คือ1ไซเคิลได้400บาทนั่นเองนะครับทีนี้นะครับพอพูดถึงเรื่องเครือข่ายนะครับก็ต้องมีขั้นต่อไปใช่ไหมครับคนใน A นะผมไปหามาได้อีก2คนนะครับคนนี้นะครับผมคนซ้ายคนขวานะครับ2คนนี้นะผมเลือกลงไซส์ S เหมือนกันนะครับ800 800นะครับตรงนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าตรงนี้เท่ากับ1ไซเคิลเหมือนกันเท่ากับ1ไซเคิลนะครับเมื่อ1ไซเคิลปุ๊บนะครับผมใน A คนนี้นะครับคนนี้นะครับก็จะได้เงิน400บาทเหมือนกันนะผมจากบริษัทแต่เราจะยังไม่ได้อะไรนะครับผมเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเราจะได้เงินก็ต่อเมื่อมันเกิดซ้ายกับขวาใช่มั้ยครับเราก็ต้องรอให้ใน B นะผมได้ฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาก่อนนั่นเองนะครับก็คือไซส์ A ทั้งคู่นะครับสมมตินะครับไซส์ A ทั้งคู่นะครับ800 800นะครับผมตรงนี้ก็นับ1ไซเคิลเหมือนกันใน B ก็ได้400บาทเหมือนกันครับผมทีนี้เนี่ยเมื่อตรงนี้มันครบ1ไซเคิลแล้วนะครับผมซ้ายขวาเรียบร้อยแล้วนะครับของเรานะผมก็จะเท่ากับ2ไซเคิลนั่นเองนะครับเมื่อ2ไซเคิลแล้วนะครับบริษัทจ่ายให้เรานะครับผม800บาทนะครับ800บาทจาก2ไซเคิลนะครับพอ2ไซเคิลแล้วนะครับต่อไปมันก็จะคูณไปเรื่อยนะครับก็เป็น4ไซเคิล8ไซเคิล16ไซเคิลนั่นเองนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับ1ไซเคิล2ไซเคิล4ไซเคิล8ไซเคิล16ไซเคิลนั่นเองครับ2ไซเคิลนะครับก็คือ800บาท4ไซเคิลนะครับก็คือ 1,600 บาท8ไซเคิลนะครับก็คือ 3,200 บาทนะครับส่วน16ไซเคิลเนี่ยนะผมก็คือ 6,400 บาทเนี่ยนะครับคือตรงนี้จะเกิดปัญหาแล้วนะครับจำได้ไหมครับที่ผมเปิดให้ดูตอนแรกนะครับก็คือแพ็กเกจ S นะครับเราจะได้เงินแค่สูงสุดนะครับ 5,200 บาทต่อวัน 5,200 บาทเท่านั้นนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราเลือก L ไปนะครับตอนแรกนะครับมันก็ยังไม่ถึง 40,000 นะผมมันก็จะรันลงไปเรื่อยๆนะครับแต่อันนี้ผมมาพูดถึง S ก่อนนะครับก็คือมันจะตันแค่ 5,200 บาทนะครับมันก็จะมีวิธีการอยู่1วิธีการนะครับเขาเรียกว่าวิธีการตัดนั่นเองนะครับผมจะเจาะลึกเลยนะครับ5,200 บาทเนี่ยนะครับผมมันจะมีอยู่ประมาณทั้งหมด13ไซเคิลนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับก็คือมีทั้ง2ฝั่งเนี่ยนะครับ16ไซเคิลนะครับผมแต่มันตัดได้แค่ 5,200 บาทนะครับเราจะได้เงินแค่ 5,200 บาทนะครับก็คือประมาณ13ไซเคิลนะครับมันจะตัดไปฝั่งหนึ่งนะครับผมก็คือฝั่งที่น้อยนะครับมันจะตัดไว้เหลือ3ไซเคิลนะครับผมแล้วเหลือ3ไซเคิลเนี้ยมารอไว้นะครับรอไว้ทําไมนะครับรอไว้คํานวณนะผมวันต่อไปนะครับไม่หายไปไหนนั่นหมายความว่าถ้าวันถัดไปนะครับทางฝั่งด้านนี้นะผมโผล่มา3ไซเคิลเหมือนกันนะผมมันก็ตัดนะครับตัดเลยนะครับเท่ากับว่าคุณก็ได้3ไซเคิลนะครับเพราะว่าคะแนนเก่าเนี่ยยังเหลืออยู่นั่นเองหลายๆคนอาจจะงงนะผมถ้างงก็กลับไปฟังใหม่นะฟังหลายๆรอบนะครับจะได้เข้าใจและที่ผมพูดไว้นะครับผมว่าสำหรับคนที่เลือกไซส์ S ไปนะครับมันจะได้สูงสุดอยู่ที่ 5,200 บาทใช่ไหมครับผมแต่ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะว่าเรานะครับผมสามารถมาอัปเกรดทีหลังเป็นไซส์ L ได้นะผมมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับจนไปสุดอยู่ที่ 40,000 บาทต่อวันนะครับผมอันนี้คือสำหรับไซส์ L นะครับมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะเรามาอัปเกรดทีหลังได้นั่นเองนะครับก็ไม่ต้องเสียเลือดไปรอให้มันคงที่ก่อนรอให้เราแบบได้เงินเยอะๆก่อนนะผมแล้วค่อยมาอัปเกรดทีหลังก็ได้ไม่เสียหายอะไรทั้งหมดนี่นะผมก็คือมาจากการที่เราชวนเพื่อน2คนนะผมแล้วก็2คนไปชวนต่ออีก2คนนะครับชวนต่อไปเรื่อยนะครับเราก็จะได้เงินนั่นเองนะครับผมถ้าเราใครที่งงนะครับก็กลับไปฟังใหม่อีกรอบนึงนะก็ต่อไปนะครับคือโปรโมชั่นออเซลนะครับหลายๆคนอาจจะรู้จักนะครับแต่ของคนที่เคยทำธุรกิจเครือข่ายมาบ้างแล้วนะครับออเซลนะผมก็คือรายได้ยอดขายทั้งหมดของบริษัทนั่นเองนะครับบริษัทนี้นะผมเขาจะแบ่งให้เรานะครับ
5% เลยนะผมสำหรับคนที่เป็นไซส์ L นะครับแต่นะครับเงื่อนไขก็คือเราต้องนำแนะนำตกนะครับแพ็กเกจไซส์ S หรือไซส์ L ก็ได้นะผมซ้าย1คนขวา1คนเดือนละครั้งนะครับแนะนำตกเราก็จะได้ยอดออเซลจากทั้งหมดเนี่ยนะผม 5% นั่นเองนะครับสำหรับแพ็กเกจ L นะครับผมก็ไม่ต้องตกใจไปนะเพราะว่ามันก็มีเหมือนกันแต่เราต้องเปลี่ยนจาก1คนนะผมเป็นหา2คนนั่นเองครับซ้าย2ขวา2นะครับแล้วเราก็จะได้ยอดออเซลนะผมต่อมานะผมมันจะมีการคำนวณผลประโยชน์อีกรูปแบบนึงนะครับด้วยหน้าตาประมาณนี้แล้วผมก็ลองอ่านกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกในหน้าหนึ่งให้ฟังละกันนะผมจะได้เข้าใจกันก็คือตรงนี้นะผมคือเรียกว่าการรักษาสิทธิ์นะผมหรือว่าการซื้อซ้ำนั่นเองนะครับก็คือสมมติเราซื้อซ้ำ 1,000 บาทนะครับทีมงานของเรานะผมซื้อซ้ำนะครับ 1,000 บาทหรือว่า 3,000 บาทหรือ 5,000 บาทก็แล้วแต่นะครับเราจะได้ทั้งหมดนะครับจากตรงนี้นะผมจากทีมงานของเรานะครับก็คือ20บาทนะครับคนละ20บาทนั่นเองก็คือสมมติว่าถ้าเรามีใต้สายงานเรา 1,000 คนนะครับก็เอา20คูณ 1,000 ไปก็คือ 20,000 บาทนั่นเองไม่ว่าจะเขาจะรักษาสิทธิ์เท่าไหร่นะผมแต่ถ้าเรารักษาสิทธิ์ 1,000 บาทเนี่ยอย่าง 5,000 เนี่ยเราก็ได้แค่20บาทอยู่ดีนะผมแต่ถ้าเรารักษาสิทธิ์ 3,000 บาทนะครับ 1,000 เนี่ยเราจะได้จากเขา40บาทเลยนะครับผมส่วนถ้าเขารักษาสิทธิ์ 3,000 เท่ากับเรานะผมเราก็ได้60บาทนะครับหรือถ้าเขารักษาสิทธิ์ 5,000 นะครับผมเราก็ได้แค่60บาทนั่นเองนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับผมถ้าเรานะครับรักษาสิทธิ์ 5,000 บาทนะครับและทีมงานของเรานะผมรักษาสิทธิ์แค่ 1,000 บาทนะครับเราจะได้จากเขา40บาทเลยนะผมเห็นไหมครับว่ามันต่างกันมากเลยนะครับลองคิดเล่นๆนะผมถ้าทีมงานของเรานะครับมีอยู่ประมาณ 1,000 คนนะครับตามที่ตัวอย่างด้านนี้ให้ดูนะครับ40คูณ 1,000 นะผมก็เท่ากับ 40,000 บาทนั่นเองนะครับเรารักษาสิทธิ์ 5,000 บาททีมงานเรารักษาสิทธิ์ 3,000 นะผมเราก็ได้100บาทนะครับ 5,000 5,000 ตรงนี้นะผมก็ได้100บาทเท่านี้นะครับผมไม่มากไม่น้อยไปกว่านี้แล้วนะครับที่ผมชอบมากเลยนะครับผมก็คือมันมีโบนัสอีกโบนัสหนึ่งนะครับโบนัสนี้นะผมจะจ่ายให้เรานะครับเดือนละครั้งนะครับผมโดยคำนวณจากชั้นทั้งหมดนะครับ20ชั้นนะครับเพราะว่า20ชั้นนี่คือสูงสุดในบริษัทแล้วนะครับมีแค่20ชั้นนะครับนะครับตัวเรานะผมแล้วก็ชั้นที่1นะครับมี2คนแน่นอนแล้วเราเนี่ยครับผมก็บอกให้2คนนี้นะไปแนะนำต่ออีก2คนนะครับชั้นต่อไปจะมี4นะครับเมื่อ4ไปแนะนำอีกนะผมก็จะมี8นะครับชั้นที่4นะผมมี16นะครับก็ไล่ไปเรื่อยนะครับเรื่อยๆๆๆๆนะครับจนมาชั้นสุดท้ายนะครับผมก็คือ 1,48,575 นะครับอันนี้คือ20ชั้นนะครับ20ชั้นไล่ลงมานะผมก็คูณ2มาเรื่อยนะครับจนมาถึง1ล้านนะครับแล้วบริษัทบอกว่าอะไรนะครับบริษัทบอกว่าจะจ่ายให้ทั้งหมดเลย20ชั้นนะผมโดยที่ทุกคนนะครับรักษายอดนะครับขั้นต่ำนะครับคนละ 1,000 บาทนะครับสมมติทุกคนนะครับผมรักษายอด 1,000 บาทนะครับเราก็จะได้นะครับคนละ20บาทแล้ว20เนี่ยนะครับคูณเข้าไปเถอะนะครับผมก็เอาทั้งหมดเนี่ยมาบวกกันนะครับจะอยู่ที่ประมาณ2ล้านกว่าๆนะครับก็คูณ2ล้านนะครับผมรายได้ของเรานะครับเดือนนี้นะครับผมก็จะ40ล้านบาทนะครับจากแค่รักษายอดเนี่ยนะครับก็คือจ่ายแค่คนละ 1,000 บาทแล้วก็ได้20คูณ2ล้านคนนะผมเราก็ได้ก็40ล้านบาทนะครับแล้วถ้าเกิดนะครับผมเขารักษายอดนะครับคนละ 3,000 นะครับ 3,000 ไม่กินได้เท่าไหร่นะครับผมก็คือได้40บาทนะครับก็เอา40บาทนะครับผมคูณกับ2ล้านคนครับก็เป็น80ล้านบาทนะครับผมต่อเดือนนะครับนี่ยังไม่ต้องไปคิดเลยนะผมว่าถ้าสมมุตินะครับทุกคนนะครับรักษายอดนะครับคนละ 5,000 บาทนะครับจากทุกคนนะครับผมก็100คูณไป200ล้านบาทใน1เดือนนะครับผมเวอร์ไปหรือเปล่านะครับไม่รู้นะครับผมอาจจะเป็นไปได้จริงนะครับอยู่ที่ตัวเรานะอาจจะใช้เวลานานเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ที่คุณจะได้20ชั้นเต็มหมดนี่นะผมอาจจะเป็นปีเป็น2ปีอาจจะเร็วกว่าปีนึงนะผมแล้วแต่คนนะครับอยู่ที่ว่าเราทำหรือเปล่านะผมก็ไม่เวอร์นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมชอบมากเลยครับเกี่ยวกับงานบริษัทนี้นั่นเองนะแล้วก็จะมีคำถามอีกคำถามนึงนะผมว่าแล้วถ้าฝั่งนี้ฝั่งขวาเนี่ยนะครับโตฝั่งเดียวนะครับก็คือฝั่งซ้ายนะผมไม่โตเลยนะครับฝั่งซ้ายไม่มีใครหาคนต่อเลยนะผมเราก็จะได้แค่1ล้านคนนะครับก็คือ100ล้านบาทเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าโตข้างเดียวก็ไปรอดเห็นไหมครับเราจะได้ตรงนี้นะผมเนี่ยครับ1ล้านคนคูณ100ไปก็100ล้านบาทนั่นเองนะครับอาจจะฟังดูเวอร์ไปแต่ก็อย่างที่ผมพูดนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับนะผมส่วนต่อมานะครับผมหน้าต่อไปนะครับก็คือจากยอดขายการซื้อซ้ํา 3% นะหมายความว่าไงหมายความว่าบริษัทนะผมจะแบ่งเงินให้เรานะครับผมอีก 3% จากยอดขายทั้งหมดของบริษัทสมมุติเล่นๆนะครับผมว่าบริษัทนะครับขายได้รวมๆแล้ว 3% ของบริษัทที่ขายได้ทั้งหมด5ล้านบาทนะครับ5ล้านบาทเนี่ยนะครับผมเขาก็จะมาสุ่มนะครับให้กับคนที่ซื้อซ้ำนะครับที่ 1,000 บาทเนี่ย 65% คือหมายความว่าเราจะได้ 65% จากเงินตรงนั้นเลยนะครับผมถ้าเราซื้อซ้ำ 3,000 บาทนะครับเราก็ได้ 20% นะครับตัวแบ่งหารมันก็จะน้อยลงนะครับผมบริษัทนะครับจะขอสุ่มคำนวณตามเงื่อนไขที่แจกแต่ละเดือนนะครับผมก็ตามเงื่อนไขของเขานะครับก็ไปดูเอาในหน้าเพจต่อมานะผมสำหรับคนที่ชอบเล่นนะครับเล่นอะไรนะครับสลากกินแบ่งหรือเปล่านะครับผมอันที่5นะครับเป็นพิเศษจากการเลือกสินค้าทุกเดือนนะครับผมก็คือถ้ารหัสสมาชิกของเรานะครับไปตรงกับเลขท้าย3ตัวของรางวัลที่1นะครับเราจะได้
ออเซล 5% นะครับแบ่งเป็น2รอบนะผมก็คือรอบละ 2.5% นั่นเองนะครับคือวันที่1และวันที่16ของเดือนนั่นเองนะครับก็คือ2งวดเช่นนะผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับสมมุติรหัสสมาชิกของคุณนะครับก็คือ660072ครับแล้วหวยงวดนี้นะครับผมมันออกพอดีนะครับก็คือ702852นะครับ3ตัวท้ายเนี่ยมันมาตรงกันพอดีนะผมบริษัทนะครับเขาจะแบ่งให้เรา 5% ครับผมจากออเซลทั้งหมดของบริษัทนั่นเองครับเห็นไหมครับยูรีก็ได้เงินฟรีๆนะผมเหมือนกับการเล่นหวยนะครับแต่ว่าการนี้เราเล่นหวยแบบไม่เสียเงินนะครับแล้วก็ลุ้นได้ตลอดชีวิตนั่นเองนะครับผมเพราะว่ารหัสสมาชิกเนี่ยมันจะติดตัวเราไปตลอดนั่นเองนะผมจนกว่าเราจะสมัครรหัสใหม่นะผมก็ไม่รู้จะสมัครเพื่ออะไรเยอะมากเลยนะครับโอเคต่อมานะผมก็คืออันที่6นะครับออเซลเหมือนกันนะครับมันจะมีตำแหน่งให้เรานะผมก็คือตำแหน่งเนี่ยครับจะแบ่งไปตามรายได้ที่เราสร้างได้นะครับเนี่ยนะครับก็คือตำแหน่งของเรานะครับผมถ้าเราทำได้เงิน 30,000 บาทขึ้นไปนะครับจะเป็น VP นะครับ 100,000 บาทเป็น Manager นะครับ1ล้านบาทเป็น Millionaire นะครับ3ล้านบาทเป็น President นะครับผม20ล้านบาทขึ้นไปเป็น Cloud Ambassador นะครับก็คือผมจะแบ่งอย่างนี้ละกันนะครับโปรโมชั่นที่6เนี่ยนะผมเขาจะแบ่ง 3% จากยอดขาย All Sale ทั้งหมดให้เรานะผมก็คือเราต้องเป็นตำแหน่ง Millionaire ก่อนนะครับตำแหน่ง Millionaire เนี่ยคือเราต้องทำเงินนะผมอย่างที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้ก็คือ1ล้านบาทนั่นเองนะผมไม่ว่าจะมาจากไหนก็แล้วแต่นะครับได้ครบเนี่ย1ล้านบาทเราก็จะได้เป็นตำแหน่ง Millionaire แล้วนะครับเมื่อเราเป็นแล้วนะผมสิ่งที่ต้องทำนะครับก็คือเราต้องไปช่วยคนอื่นนะผมให้เป็นแมเนเจอร์ก็คือได้รายได้ 100,000 บาทนะผมซ้าย1คน 100,000 บาทนะผมขวา1คน 100,000 บาทนะครับเมื่อเราสร้างตรงนี้ได้แล้วนะผมไปช่วยคนอื่นเสร็จแล้วนะครับเมื่อซ้ายนะผมได้ 100,000 นะผมและขวาได้ 100,000 นะครับตัวเรานะผมจะเข้าสู่เงื่อนไขออเซลตรงนี้ทันทีนะครับแต่ย้ำนะครับว่าต้องเป็นตำแหน่งมิลเลนเนียร์ขึ้นไปก่อนก็คือจะคำนวณอย่างนี้นะครับจาก 3% จาก100นะผมก็คือเตี่ยวมาเป็นเงินก้อนหนึ่งนะครับแล้วเงินก้อนนี้นะผมก็ไปหารอีก 5% นะไปแบ่งกัน 5% แต่ถ้าคุณเป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นไปอีกก็จะหาร 10% นะครับเป็น President นะครับผมขึ้นไปอีกก็เป็น 20% ถ้าเป็นขึ้นไปเรื่อยก็จะหารขึ้นไปเรื่อยนั่นเองก็นี่คือ All Sale ที่6นะครับเป็นโปรโมชั่นตัวที่6นะครับผมโอเคต่อไปเลยแล้วกันนะครับยังไม่หมดนะครับรู้สึกจะสุดท้ายแล้วมั้งครับผมก็คือโปรโมชั่นพิเศษนะครับก็คือมีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจนะครับมีการท่องเที่ยวนะผมนี่เพิ่งเปิดตัวมาตอนนี้ก็เห็นมีไปท่องเที่ยวดูไบกันแล้วนะครับแล้วก็รางวัลจากการทำธุรกิจนะครับเช่นการแนะนำสินค้าผมการซื้อสินค้านะครับรางวัลพิเศษมากมายเนื่องในโอกาสพิเศษนะครับก็สามารถติดตามข่าวสารพวกนี้ได้ในหน้าเว็บเพจ InDream Thailand นะครับผมอันสุดท้ายที่ผมเปิดให้ดูไปตอนแรกนะผมก็คือตำแหน่งเกียรติยศนะครับบริษัทนี้นะผมเขาจะมีการขึ้นตำแหน่งให้เรานะครับก็คือ 30,000 บาท VP นะผมก็แล้วแต่เรานะผมว่าเราจะอยู่ตำแหน่งไหนนะครับแต่เป้าหมายของผมนะครับตอนนี้ก็คืออยู่ในตำแหน่งมิลเลนเนอร์นะครับพยายามจะขึ้นไปให้ได้นะครับผมก็ใช้เวลานะครับแต่ก็จะทำเต็มที่นะผมถ้าใครที่ยังฟังแล้วไม่เข้าใจก็ไปเปิดฟังคลิปใหม่นะผมพยายามอธิบายให้มันเข้าใจที่สุดแล้วนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับที่ตั้งใจฟังมาจนจบแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่มั่นใจกับธุรกิจนี้นะผมขอบอกเลยนะครับว่ามันดีจริงๆนะผมเองกว่าจะตัดสินใจลงทุนกับธุรกิจนึงได้เนี่ยผมก็ใช้เวลาคิดค่อนข้างนานนะครับสุดท้ายผมก็มาลงมือทำกับงานตัวนี้นั่นเองนะผมตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่เพจ InDream Thailand นะครับมีผู้ถูกใจประมาณ 78,000 คนนะครับซึ่งเพจนี้เป็นเพจหลักแล้วก็เพจจริงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูรูปภาพที่ InDream มอบความสุขให้กับสมาชิกของ InDream นะครับนี่นะครับทั้งหมดนี้นะครับคือรูปภาพเหล่าชาว InDream นะครับที่เขาไปเที่ยวดูไบนั่นเองนะผมที่InDream จัดไปเที่ยวให้ที่ดูไบนั่นเองนะครับอันนี้คือภาพของสมาชิกอินดีมหลายๆท่านนะครับใส่เสื้ออินดีมด้วยเห็นไหมครับจะเห็นได้ว่ามีคนไปกันหลายคนเลยนะผมสมาชิกอินดีมนะครับไปกันประมาณ 30-40 กว่าคนนะผมในการไปเที่ยวครั้งนี้นะครับซึ่งอินดีมเคยกล่าวไว้นะผมว่าเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวดูไบนะครับซึ่งก็มีผู้โชคดีหลายๆท่านนะครับที่ทำตามเงื่อนไขของบริษัทได้สำเร็จนะผมแล้วก็ได้ไปเที่ยวกันนะครับอันนี้คือคุณก้องอัครรัตน์นั่นเองนะผมประธานบริษัทของเรานะครับเนี่ยนะครับผมก็อยู่ที่ดูไบกันนั่นเองนะผมแล้วก็คนนี้นะครับแกลลี่เบอร์รี่นะครับผมคุณก้องอัครรัตน์นะครับผมเด็กก็ดูคร่าวๆแล้วกันเนาะนะครับนี่คือที่เขาไปเที่ยวมากันที่ดูไบนั่นเองนะผมบริษัทนี้นะครับเป็นบริษัทที่ผมบอกแล้วนะครับว่าบริษัทที่จริงนะครับทุกอย่างจริงหมดไม่มีอะไรที่เฟคขึ้นมารวมถึงหลักฐานการจ่ายเงินที่ผมเพิ่งเปิดให้คุณผู้ชมดูไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนั่นเองนะครับโอเคในเมื่อเราดูไปแล้วนะผมว่าอินดีมเนี่ยเป็นบริษัทที่มีประธานที่ดีนะครับถูกกฎหมายจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วพาไปเที่ยวจริงมีคนได้รายได้จริงเดี๋ยวมาดูอีก1ตัวนะครับเรามาดูกันอีก1ตัวเลยดีกว่านะผมอันนี้นะครับเป็นบริษัทอินดีมพาไปเที่ยวอีกแล้วนะครับจะเห็นได้ว่ารูปนะครับ3สถานที่ลองเดาสิครับว่ามันคืออะไรบ้างนะครับถ้ามีคนเดาถูกแสดงว่าคุณเป็นคนที่เที่ยวบ่อยนะครับอันนี้คือสถานที่แรกนะครับอินดีมจะพาเราไปเที่ยวที่ฮ่องกง
นะครับอันนี้คือพาไปจริงนะผมเดี๋ยวรอติดตามกันดูได้เลยนะครับว่าจะไปจริงหรือเปล่าแต่ไปจริงแน่นอนครับเพราะว่าดูไบเราก็ไปกันมาแล้วนะครับสุดชิคพาเที่ยวฮ่องกงอินดีมนะผมอันนี้คือสิ่งที่อินดีมจะจัดให้เรานะครับแล้วก็อีกหนึ่งที่ก็คือมัลดีฟนะครับผมมัลดีฟนะครับอินดีมจะพาเราไปเที่ยวมัลดีฟนั่นเองนะครับและที่สุดท้ายนะครับก็คืออิตาลีนะครับอิตาลีพาไปเที่ยวจีนนะผมเป็นไงครับเห็นไหมครับว่างานอินดีมนะครับเป็นงานที่ทุกอย่างเพอร์เฟกต์หมดนะครับในคลิปนี้นะผมจะมาพูดเกี่ยวกับงานอินดีมนะครับอยู่ทีมผมมีอะไรดีและจะได้อะไรจากผมนั่นเองนะผมงานตัวนี้นะครับหลายๆคนก็รู้แล้วนะผมว่ามันเป็นงานเกี่ยวกับเครือข่ายนะผมก็คือต้องมีทีมนั่นเองนะครับแล้วงานเครือข่ายเนี่ยกล้าพูดได้เลยว่าถ้าคุณอยู่ทีมไม่ดีคุณไปได้ไม่ไกลแน่นอนนะครับแต่ผมไม่ได้ไปบังคับให้คุณว่าต้องมาอยู่ทีมผมหรืออะไรยังไงนะผมแล้วแต่คุณนะคุณตัดสินใจได้เองเลยนะผมเคารพการตัดสินใจของคุณนะผมก็ผมไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ทีมใครนะผมแต่ในคลิปนี้ผมจะมาอธิบายนะครับว่าอยู่ทีมผมมีอะไรดีและจะได้อะไรนั่นเองนะผมเพราะว่าใครหลายๆคนนะผมกล้าพูดได้เลยว่าใครหลายคนที่อยู่ทีมผมณตอนนี้นะครับมีรายได้กันเกือบครบทุกคนแล้วนะผมย้ำนะครับว่ามีรายได้กันเกือบครบทุกคนแล้วนะผมที่เลือกมาอยู่ทีมผมนะครับทีมผมตอนนี้นะผมมีคนไม่เยอะนะครับอยู่แค่ประมาณ50กว่าคนเองนะผมก็ไม่เยอะมากนะครับถ้าคุณอยากเป็นคนที่อยู่หัวของทีมผมนะครับคุณจะไปได้ไกลแน่นอนนะครับแต่ถ้าคุณมาช้าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมไม่รู้ว่าคุณจะมาตอนที่ทีมผมมี100คน 1,000 คนหรือว่า 10,000 คนอะไรนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะผมอยู่ที่ว่าคุณตัดสินใจจะเลือกเข้ามาอยู่ทีมผมตอนไหนนะครับโอเคเพื่อการไม่เสียเวลานะผมอย่าพูดมากเลยนะครับขี้เกียจฟังนะครับมาดูกันเลยดีกว่านะผมว่าอยู่ทีมผมมีอะไรดีและจะได้อะไรนะครับผมอินดีนะครับข้อที่1เลยนะผมเข้ากลุ่ม Facebook เพื่อรับข่าวสารและความรู้อันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆกลุ่มนะครับก็มีแล้วผมจะมาพูดทำไมคือหลายๆกลุ่มเนี่ยนะผมก็จะเป็นกลุ่มที่เท่าที่ผมดูมานะครับเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยได้แนะนำอะไรเกี่ยวกับเรื่องการหาคนหรืออะไรอย่างนี้นะผมกลุ่มผมเนี่ยนะครับไม่ใช่กลุ่มที่มาพูดให้แรงบันดาลใจอะไรอย่างนั้นนะครับถามว่าส่วนนั้นก็เป็นส่วนสำคัญไหมสำคัญนะผมแต่ว่า mindset เนี่ยมันปรับกันได้นะครับแต่การทำเงินจริงๆเนี่ยหลักการการทำงานจริงๆเนี่ยทำไมถึงไม่สอนกันนะผมคือหลายๆกลุ่มเนี่ยที่เขาสอนกันนี้ผมก็เข้าใจอยู่แล้วนะครับว่าก็ดีนะผมก็ทำต่อไปนะครับแต่บางกลุ่มเนี่ยก็ไม่สอนนะผมแต่ผมกล้าพูดได้เลยว่ากลุ่มของผมนะครับสอนการทำงานสอนการปรับ mindset นั่นเองนะผมอันนี้คือสิ่งสำคัญเลยนะครับและกลุ่มของผมนะครับมันเป็นครอบครัวนะครับเราไม่ได้เป็นทีมนะครับเราเป็นครอบครัวนะผมมีอะไรก็ช่วยเหลือกันนะครับตอนนี้ก็มีครอบครัวของเราประมาณ50คนแล้วนะครับข้อ2นะผมถ้าคุณแนะนำคนไม่เก่งนะครับอยู่ทีมผมไม่ต้องกลัวนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าถ้าคุณแนะนำคนไม่ค่อยเก่งนะครับผมแต่คุณตั้งใจทำงานนะครับผมเนี่ยปกติแล้วนะครับผมเนี่ยนะครับจะหาคนไปต่อฝั่ง1ฝั่งให้คุณอยู่แล้วนะผมถ้าคุณมาเลือกอยู่ทีมผมนะผมจะหาคนไปต่อให้คุณ1ฝั่งอยู่แล้วนะครับแต่เฉพาะบางคนนะผมบางคนที่ไม่ตั้งใจทำงานนะผมไม่ลงมือผมไม่เห็นมาแบบแอคทีฟในกลุ่มของผมเลยหรือว่าไม่สนใจงานเลยสมัครเข้ามาเฉยเพื่อหวังเงินแต่ไม่ลงมือทำตรงนี้ผมก็จะไม่โอนคนไปให้ผมจะไม่โยนคนลงไปให้เพื่อให้คุณมีรายได้นั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าผมโยนคนลงไปให้คุณฝั่งซ้าย1คนฝั่งขวา1คนคุณได้400บาทโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยอันนี้เพื่ออะไรครับผมคุณลงทุนมาเป็นงานที่คุณจะต้องลงมือทำไม่ใช่คุณลงทุนมาเพื่องานที่คุณไม่ต้องทำอันนี้หวังว่าเขาจะเข้าใจกันนะครับก็คือถ้าคุณทำงานคุณไม่ต้องกลัวนะผมโยนคนให้คุณแน่นอนนะครับเพราะผมชอบคนที่แอคทีฟขยันพอเขายิ่งเก่งยิ่งเก่งผมก็ยิ่งคนให้คนที่เก่งยิ่งเก่งเขาก็จะมีกำลังใจทำขึ้นไปเรื่อยๆนะผมคุณอย่ามาบอกว่าคุณไม่เก่งคุณหาคนไม่เป็นคุณได้ลองทำหรือยังครับผมถ้าคุณยังไม่ได้ลองทำคุณอย่ามาบอกว่าคุณทำไม่เป็นเพราะไม่มีใครทำเป็นตั้งแต่เกิดนะผมตอนคุณเกิดมาคุณยังเดินไม่เป็นเลยคุณยังแทบลืมตาไม่เป็นเลยแล้วทำไมคุณถึงทำเป็นนะผมใช้เวลานะครับใช้เวลากับความตั้งใจนะผมที่จะลืมตาที่ความตั้งใจที่จะเดินปัจจัยยานเป็นความตั้งใจที่อยากจะขี่มอเตอร์ไซค์เป็นความตั้งใจที่อยากจะขับรถยนต์เป็นความตั้งใจที่อยากจะมีบ้านนะผมคุณมีความตั้งใจตรงนั้นเต็มร้อยหรือเปล่านะครับถ้าคุณมีความตั้งใจไม่มีใครสามารถมาขัดขวางคุณได้แน่นอนนะครับพูดสักไกลเลยนะครับแค่ข้อ2นะครับนะครับผมแนะนำคนไม่เก่งไม่ต้องกลัวแต่ต้องขยันนะครับแล้วคุณจะไปรอดกับผมนะครับผมเพราะเราเป็นครอบครัวนะครับไม่ใช่ทีม3นะผมพร้อมรับคำปรึกษาฟรีข้อนี้เนี่ยก็หลายๆกลุ่มก็มีอยู่แล้วนะผมสำหรับผมก็เพิ่มมานะครับ
เราพร้อมรับคำปรึกษาฟรีไปเลยนะครับผม 4. นะครับผมเครื่องมือทางธุรกิจฟรีนะครับหมายถึงตรงนี้หมายถึงอะไรนะครับหลายๆคนที่ทำการตลาดเกี่ยวกับออนไลน์นะผมอยากมีเว็บไซต์ของตัวเองแต่ไม่อยากเสียเงินเปิดไม่ต้องกลัวนะผมเพราะว่าทีมผมนะครับผมแจกตรงนี้ฟรีอยู่แล้วนะผมเพียงแค่คุณทักมาขอนะย้ำว่าต้องอยู่ในทีมผมนะครับทักมาขอนะผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำให้นั่นเองก็คลิปอะไรที่ผมเอามาลงนะผมสามารถเอาไปลงต่อได้อะไรอย่างนี้ก็ใช้ได้นะผมย้ำว่าต้องอยู่ในทีมผมเท่านั้นนะไม่งั้นผมจะไม่อนุญาตให้นำไปใช้นั่นเองนะครับอินดีมเนี่ยนะครับเหมาะกับคนประเภทไหนบ้างนะครับเหมาะสมกับใครบ้างนั่นเองนะครับหนึ่งเลยนะครับคนที่ไม่เก่งขายของนั่นเองนะครับคนที่ไม่เก่งขายของทำไมถึงเหมาะสมกับงานอินดีมนะครับในเมื่อมันเป็นงานเครือข่ายใช่ไหมครับเราก็ต้องอาจจะไปขายของแต่จริงๆแล้วไม่นะครับผมงานอินดีมเราไม่ต้องไปขายของให้ใครนะครับเราใช้เองบริโภคเองก็สามารถมีรายได้ได้นั่นเองก็คือสรุปคือไม่ต้องขายของนะครับแค่เราใช้สินค้าเองก็มีรายได้ได้นะครับผม2นะครับเหมาะสำหรับคนที่ชวนคนไม่ค่อยเป็นนะครับวงเล็บพอเป็นบ้างคนที่ชวนคนไม่ค่อยเป็นแล้วเหมาะกับงานเครือข่ายยังไงนะผมงานนี้นะครับไม่ใช่เหมือนกับงานเครือข่ายทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปิดผังธุรกิจให้ดูนะครับผมอันนี้เป็นผังธุรกิจของผมเองนะผมขออนุญาตเบอร์บางส่วนไว้นะผมจะเห็นได้ว่านะครับอันนี้คือผมนะครับแล้วก็อันนี้คือฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาของผมนะครับส่วนผมเนี่ยครับ1คนนะครับคือผมเนี่ยครับสามารถชวนได้แค่ฝั่งซ้าย1คนฝั่งขวา1คนนะครับผมที่เหลือเนี่ยผมจะไม่สามารถมาต่อของตัวเองเป็นแตกๆออกไปได้นะผมก็คือสมมติผมชวนคนนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ชวนฝั่งขวาของผมไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันต่อมามีคนมาสมัครกับผมอีก1คนนะครับผมจะไม่สามารถจับมาลงของตัวเองได้นะครับผมจะต้องจับไปลงให้คนอื่นนะผมอันนี้ก็คือข้อดีของบริษัทนี้นะครับผมสามารถจับไปลงให้ใครก็ได้นะผมสำหรับคนที่ชวนคนไม่เก่งก็สามารถมีรายได้ได้โดยการที่ผมจะไปลงให้หรือว่าคนในทีมจับไปลงผังของคุณให้นั่นเองนะครับนี่นะครับผมสำหรับคนที่ชวนคนไม่เป็นครับไม่ต้องห่วงครับถ้าเข้ามาอยู่ทีมผมมีรายได้แน่นอนแต่ย้ำว่าต้องพอเป็นบ้างนะครับไม่ใช่ว่าใช่ผมช่วยอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าคุณไม่ช่วยตัวเองแล้วใครจะไปช่วยคุณถูกต้องไหมครับผมช่วยคุณได้แต่คุณก็ต้องช่วยตัวเองบ้างหลายๆคนในทีมผมนะผมก็จับลงไปให้เกือบจะทุกคนนะครับยกเว้นคนที่ไม่ลงมือทำนะผมจะไม่จับคนไปลงให้เลยนะครับอย่างมากผมก็ลงไปให้แค่ฝั่งเดียวอีกฝั่งต้องไปหาเองนะครับอันนี้ก็คือสำหรับคนที่ชวนคนไม่เป็นวงเล็บพอเป็นบ้างนะครับ3นะผมคนที่มีทุนไม่เยอะแต่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองนะครับคนที่มีทุนไม่เยอะนะผมย้ำว่ามีทุนไม่เยอะนะครับเพราะงานอินดีมนะผมเราสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้แค่เงินเพียง 2,500 บาทนั่นเองผมก็เข้าใจนะครับว่ามันเยอะนะครับสำหรับบางคนนะครับก็เอาเป็นว่ามันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับผม 2,500 บาทแต่ถ้าใครที่คิดว่ามันเยอะจริงๆมันก็อาจจะเยอะนะผมมาพูดถึงคนที่แบบพอมีกันบ้างนะครับ 2,500 บาทนะผมสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้นะครับแต่ต้องย้ำนะครับต้องย้ำเลยนะครับว่าคุณต้องตั้งใจทำงานและต้องจริงจังกับมันนะครับผมคุณต้องขยันนะครับ2,500 บาทก็จริงอาจจะไม่เยอะก็จริงอาจจะเยอะก็จริงแต่ว่าทุกงานสามารถประสบความสำเร็จได้หมดนะครับถ้าคุณตั้งใจเก่งและขยันนั่นเองจริงๆคุณไม่จำเป็นจะต้องเก่งมาตอนเริ่มต้นก็ได้นะครับผมเองก็ไม่เคยทำงานแนวนี้เหมือนกันนะครับเพิ่งมาเริ่มทำนะครับปรึกษาไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็สักวันหนึ่งเราจะเก่งเองนะครับเราใช้เวลาความขยันนั่นเองนะครับมาช่วยเป็นตรงนี้นะครับผม 2,500 บาทนะผมสามารถเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงชีวิตได้นะครับคุณต้องลุยแล้วก็ทำงานนั่นเองนะครับข้อต่อมานะผมก็คือคนที่อยากสวยและหล่อขึ้นนะครับข้อนี้ก็อาจจะโดนใจใครหลายคนนะครับผมก็คือทำงานกับอินดีมนะครับเขาจะมีสินค้ามากมายเลยนะผมที่เกี่ยวกับสุขภาพนะผิวพรรณนะผมเนี่ยนะครับก็คือจะช่วยให้เราสวยและหล่อขึ้นนั่นเองนะครับและข้อสุดท้ายเลยนะครับก็คือคนที่อยากรวยขึ้นนะครับผมทำงานกับบริษัทนี้นะครับคุณจะสวยหล่อและรวยมากนั่นเองนะครับผมเพราะสโลแกนของอินดีมก็คือความสำเร็จของคุณคืองานของเรานะครับผมคุณเริ่มต้นเพียง 2,500 บาทนะครับตั้งใจทำงานลุยจริงจังกับมันนะครับผมขยันนะครับไม่ย่อท้อไม่ยอมแพ้นะครับผม 4-5 เดือนคุณมีคนมาต่อคุณเป็นพันๆคนนะครับผมแล้วรายได้ 100,000 1ล้านต่อเดือนมันจะไปไหนนะครับผมถ้าคุณเป็นคนที่อยู่หัวนะครับย้ำว่าถ้าคุณอยู่หัวนะครับสมัครวันนี้ตอนนี้มีคนทำบริษัทนี้อยู่แค่ประมาณ 20,000 กว่าคนเองนะครับแล้วคุณอยากจะเป็นที่คนที่ 20,000 หรือว่าคนที่ 200,000 หรือว่าคนที่ 2 ล้านนะครับคุณเลือกได้ถ้าคุณเป็นคนที่ 20,000 คุณอาจจะมีโอกาสนะอยู่หัวคนที่สมัครคนที่ 2 ล้านนั่นเองนะครับหมายความว่าคุณเนี่ยอยู่หัวตรงนี้นะผมแล้วคนที่ 2 ล้านเนี่ยก็อยู่ล่างๆเลยครับผมแล้วเขาก็เป็นลูกทีมคุณนะผมถึงตอนนั้นเนี่ยคุณจะมีรายได้เยอะแน่นอนนะครับแต่ก็ต้องตั้งใจนะผมทำงานนั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าคุณสมัครเข้ามาเพื่อหวัง
เงินหลักแสนหลักล้านแต่การกระทำคุณแค่หลักร้อยหลักพันนะครับผมมันจะเป็นไปได้ยังไงนะครับไม่มีทางไปได้นะผมคุณต้องตั้งใจจริงๆแล้วโฟกัสกับมันนะครับไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรทุกงานสามารถรวยได้นะครับผมและผมมาแนะนำงานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่คุณจะเลือกนะครับว่าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยคุณสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ด้วยงานตัวนี้นั่นเองนะครับใครเขาไม่เก่งจนคนไม่เป็นมีทุนไม่ค่อยเยอะอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองอยากหล่ออยากสวยและอยากรวยขึ้นงานนี้สามารถทำให้คุณได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้สุดท้ายแล้วเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าคุณขาดความตั้งใจก็ถ้าใครที่ยังมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคำถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ JPG นะผมก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมานะผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับของคุณได้นะผมจะโดนสแปมนั่นเองนะครับก็กดติดตามเสร็จหรือว่ากดเพิ่มเพื่อนได้ก็กดมานะครับถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับเพราะช่องของผมนะครับจะเป็นช่องที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบาย